จากวิดีโอที่เห็นไปข้างต้นครับอันนี้คือเทเน็ตนะครับสวัสดีครับที่คือ Mix On ครับและวันนี้พบกับรายการยูรีรีวิวนะฮะวันนี้นะเราก็จะมารีวิวเทเน็ตนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นหนังของพี่คริสโตเฟอร์โนแลนอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆก็ดูเกือบทุกเรื่องนะครับของพี่คริสนะครับชอบตั้งแต่ Inception แล้วนะครับอารมณ์ของเทเน็ตเนี่ยคิดว่าน่าจะคล้ายๆตอนที่เราดู Inception จบอะครับมันจะงงมากคือทำแกแพดเชื่อมโยงเนี่ยอาจจะได้เต็มเลยก็ได้นะสำหรับที่ใครเข้าใจแบบเนื้อเรื่องของเทเน็ตนะครับสำหรับผมนะครับเป็นหนังที่เป็นหนังสลับนะครับสไตล์คริสโตเฟอร์โนแลนนะครับตอนแรกก็เฉยๆแต่แบบตอนที่มันมีย้อนเป็นละย้อนแบบอินเวอร์ชันเนี่ยผมเริ่มรู้สึกแล้วว่าเอ้ยเชี่ยแม่งจริงว่ะมันเจ๋งแบบยังไงไม่รู้อะเหมือนอารมณ์เหมือนดู Inception อีกสักรอบนึงอะครับแบบนั่นแหละเขาเรียกการย้อนเวลาในเทเน็ตว่า Time Inversion นะครับซึ่งในภาคซีรีส์เนี่ยผมอาจจะไม่ลงลึกนะแต่ผมแค่รีวิวเฉยๆนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะด้านแบบโปรดักชั่นด้านอะไรเนี่ยถือว่ายากมากครับที่จะทำแบบพี่คริสได้นะครับเป็นอะไรที่รู้สึกว่าแบบถ้าเราทำเนี่ยแบบไอคลิปข้างต้นเนี้ยมันยากมากครับผมพูดเลยว่ายากมากนะครับเป็นหนังที่ดูแล้วแบบมันงงนะแต่มันก็เข้าใจในระดับหนึ่งนะครับว่าแบบมันเป็นยังไงมันอะไรยังไงนะครับสำหรับซาวเนี่ยพี่เขาบอกแล้วว่าแบบมันจะแปลกใหม่นะแบบเทเน่เนี่ยมันจะเป็นซาวที่แปลกใหม่นะมันก็แปลกใหม่จริงๆนะครับสำหรับตัวผมเองและคนอื่นๆเองนะครับที่แบบดูเรื่องนี้จบแล้วไอ้สาวมาสาวมันดีจังวะนะครับเรื่องนี้ก็แบบคือแม่งลุ้นทุกวินาทีฮะจริงๆแบบไม่ให้กูพักเมื่อไหร่หรอพี่คริส ตอนแรกก็ยังงงๆตอนหลังแม่งก็ยังงงนะครับมันคือหนังแบบความงงงวยนะครับสำหรับไอ้เรื่องย่อของเทเน็ตคือเนี่ยเขาจะหยุดการทำสงครามโลกครั้งที่3นะครับซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ต้องรีบไปดูนะครับว่าถ้าพลาดเรื่องนี้ไปก็ต้องรออุ้ยอีกนานนะกว่าเขาจะทำเรื่องใหม่นะครับแม่ก็เรื่องนี้นะผมให้8เต็ม10นะฮะเป็นหนังที่ดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับผมนะครับมันจะล้ำๆหน่อยแล้วก็มันจะงงๆหน่อยนะฮะเพราะว่ามันคือเทเน็ตครับสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ